นอกจากใส่แมสล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือ Universal Prevention แล้วตอนนี้เรามีตัวช่วยอีกอย่างนึงที่มีประโยชน์มากค่ะเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศ Big Blue O2 ที่จะช่วยให้อากาศรอบตัวเราสะอาดปลอดภัยมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะพิสิทธิ์มิกกูลนะครับปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองเลยครับเราจะสอนเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอากาศยานธรรมดาปกติจนกระทั่งมาถึงอากาศยานไร้คนขับความรู้เรื่องของการทำเครื่องบินหรือโดรนหลายๆประเภทมันเป็นความสามารถทางด้านวิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ซึ่งความสามารถตรงนี้ตัวผมและเด็กเนี่ยมีอยู่แล้วเครื่องฟอกทั่วไปยังไม่มีตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องฟอกที่ประกอบไปด้วยฟิลเตอร์ N95 หรือว่าเป็น HEPA H13 แต่สิ่งที่สำคัญเครื่องฟอกจะขาดไม่ได้คือมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเพื่อทำการดูดนะครับแต่ขนาดเดียวกันน่ะอันนั้นคือแค่กำจัดฝุ่นหรือกำจัด PM 2.5 ถ้าเราใส่ตัว Bipolar Ionizer ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผมเรียนรู้จากอิสราเอลมานะครับแล้วมาประดิษฐ์จนกระทั่งประสบความสำเร็จผลการทดลองมีผลการวิจัยนะครับมีขั้นตอนการวิจัยมาหมดว่ามันเกิดประโยชน์ของการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงได้ก็ในเรื่องของเครื่องกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสมันมีอยู่5ประเภทด้วยกันผมจะไล่จากสิ่งที่อันตรายที่สุดก่อนนะครับก็คืออันแรกเครื่องสร้างโอโซนเครื่องสร้างโอโซนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่มีหมดเครื่องนี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเราสามารถทำให้ก่อเกิดมะเร็งได้กลิ่นมันหยอกคาวๆนะครับสูดไปมากๆแล้วจะเวียนหัวแล้วจะทำให้เยื่อจมูกเนี่ยอักเสบอันที่2ก็คือ UVC คล้ายๆหลอดไฟที่มีแสงเนี่ยครับที่เขาเรียกว่า UVC ใช้ฆ่าเชื้อโรคได้ครับแต่การจะฆ่าเชื้อโรคได้เนี่ยไม่ใช่มาเปิดเหมือนที่เราเปิดหลอดไฟไว้ตามบ้านระยะของการฆ่าเชื้อโรคมันมีถูกกำหนดไว้แล้วนะครับที่เรามาติดอยู่ตามบ้านแล้วเราสามารถมองเห็นได้เนี่ยมันทำให้เกิดอันตรายนะครับเยื่อบุตาอักเสบและผิวหนังอักเสบได้ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งได้เช่นกันอันที่3นี่ผมจะเห็นหลายๆคนใช้กันเยอะมากไปหมดเลยเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ห้อยคอนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเล็กและดูสวยงามดูสวยงามแล้วมันได้ประโยชน์ไหมมันได้ประโยชน์แค่ทำให้ฝุ่นตกเฉยเพราะมันทำแค่ประจุลบถ้าลบอย่างเดียวเนี่ยมันคือไฟฟ้าสถิตแล้วมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์คือทำให้ฝุ่นตกแต่อย่าลืมนะครับฝุ่นที่ตกเชื้อโรคก็ติดตามฝุ่นตกแล้วเดี๋ยวฝุ่นก็กระจายขึ้นมาเชื้อโรคก็ยังเข้าหาตัวเราได้อันที่เริ่มดีแล้วก็คือพลาสมาคัสเตอร์มันคือเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่ดีโดยการทำให้เกิดไฮดรอกซิลโดยการที่ชาร์จออกซิเจนจากความชื้นของน้ำในอากาศออกมาแล้วออกซิเจนที่ชาร์จออกมาจากความชื้นของน้ำในอากาศเนี่ยจะไปรวมกับไฮโดรเจนกลายเป็นไฮดรอกซิลอันนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แต่ข้อเสียของพลาสมาคัสเตอร์ก็คือใช้ไปนานๆแล้วผิวจะแห้งผมมองว่าอันที่ดีที่สุดก็คือไบโพลาร์ไอออนไนเซอร์ซึ่งไบโพลาร์ไอออนไนเซอร์เนี่ยก็เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากพลาสมาคัสเตอร์แทนที่จะไปชาร์จออกซิเจนออกมาจากความชื้นของน้ำในอากาศเป็นการชาร์จออกซิเจนในอากาศให้แตกออกเป็นออกซิเจนบวกและลบพอแตกออกเป็นออกซิเจนบวกและลบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าออกซิเจนบวกไปรวมกับความชื้นของน้ำในอากาศสูตรของน้ำในอากาศคือ H2O พอได้ออกซิเจนไปอีกตัวหนึ่งกลายเป็น H2O2 ก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อันนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสส่วนออกซิเจนลบที่ชาร์จออกซิเจนในอากาศให้แตกตัวมาเป็นออกซิเจนลบเนี่ยจะไปรวมไฮโดรเจนในอากาศกลายเป็นไฮดรอกซิลซึ่งตัวนี้สำคัญมากตัวนี้คือตัวที่จะวิ่งเข้าหาเชื้อโรคและกำจัดเชื้อโรคให้ตายในที่สุดด้วยวิธีการทำลายผิวหนังของเชื้อโรคด้วยการดึงไฮโดรเจนบนผิวหนังของเชื้อโรคออกมาจนตัวเองกลายเป็นน้ำผิวหนังของเชื้อโรคเสียหายและตายหมดสภาพในที่สุดไบโพลาร์ไอออนไนเซอร์จึงกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียและไวรัสได้ดีที่สุดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาใส่ในตัวนี้ตัว Big Blue O2 ที่เราทำอยู่ซึ่งตอนนี้เราเป็นผู้ผลิตเองเราก็พยายามจะผลิตให้ถูกใจผู้บริโภคแล้วก็มีประโยชน์ด้วยส่วนใหญ่เราจะถูกผู้บริโภคว่าทำไมมันต้องใหญ่เล็กกว่านี้ไม่ได้เหรอถ้าคนที่มีความรู้ทางด้านนี้จริงๆนะครับเขาจะรู้เลยว่าถ้าผมสร้างประจุลบอย่างเดียวแล้วทำให้ฝุ่นตกพื้นเชื้อโรคยังไม่ตายเนี่ยมันทำตัวเล็กเท่าไหนก็ได้เพราะหม้อแปลงระยะความถี่ระยะกำลังไฟที่จะทำให้เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะงั้นการทำให้มันเล็กลงเนี่ยสบายมากเลยแต่ขณะเดียวกันถ้าต้องการทำอุปกรณ์ให้มันเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮดรอกซิลเกิดขึ้นในอากาศจะตัวใหญ่เพราะว่าระยะห่างที่ระหว่างวางแบตกับวางแผงวงจรเนี่ยมันมีเรื่องของพลังคลื่นแม่เหล็กด้วยมีส่วนทำให้
ความถี่เสถียรภาพของการเกิดประจุบวกและลบแตกต่างกันการที่จะเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ประจุบวกและลบต้องมาสม่ำเสมอกันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปกว่านั้นจะไม่เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือจะไม่เกิดไฮโดรอกซิลขึ้นได้เพราะนั้นระยะการวางอุปกรณ์ในนี้สำคัญมากมันเลยทำให้เราทำตัวเล็กลงกว่านี้ไม่ได้โดยทั่วไปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ 10,000-20,000 ชั่วโมงสำหรับเครื่องฟอกอากาศชนิดห้อยคอทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับจะมีการปล่อยคลื่นแม่เหล็กอ่อนๆ ออกมาซึ่งไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับเพราะว่าเวลาห้อยเครื่องฟอกอากาศชนิดห้อยคอเครื่องนี้จะอยู่ระหว่างหน้าอกของเราซึ่งมันก็ใกล้กับหัวใจวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรจะถอดออกมาแล้วถือไว้นะครับหรือนั่งพักผ่อนก็วางไว้ที่โต๊ะใกล้ๆตัวเราไม่แนะนำให้คล้องไว้ที่คอเพราะการแผ่หรือการเกิดขึ้นแม่เหล็กอ่อนๆเนี่ยก็มีผลกับการกระตุ้นหัวใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจไม่เหมาะกับการใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดห้อยคอที่จะห้อยคอไว้แต่สามารถถือและพกพาได้ส่วนบุคคลที่เป็นโรคเบาหวานหรือความดันอันนี้ไม่มีผลครับสิ่งเหล่านี้อยากให้ผู้บริโภคพิจารณาว่าการจะใช้อะไรเนี่ยต้องศึกษาดูก่อนเพื่อจะได้ไม่ทำให้สุขภาพเราเสียหายหลังจากที่ผมเป็นภูมิแพ้มา23ปีนะครับแล้วผมก็ได้มารู้จักกับอุปกรณ์ของอิสราเอลเขาเรียกว่าไบโพลาร์ไอโอไนเซอร์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการทดลองและนำมาใช้จนกระทั่งผมหายจากภูมิแพ้พอหายจากภูมิแพ้แล้วผมเป็นนักประดิษฐ์อยู่แล้วอยากทำอยากสร้างก็เลยทำการศึกษาและหาข้อมูลผมใช้เวลา2ปีเต็มๆเลยครับที่สามารถทำและประสบความสำเร็จได้ด้วยเด็กนักวิจัยในโครงการหนูน้อยเจ้าวิหารนะครับความสำเร็จตรงนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่กล้าที่จะเอาไปขายกับใครแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาไปให้ใครใช้โดยที่ไม่ได้ผ่านการทดลองผมก็เลยใช้กับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวที่รู้สึกว่าเป็นภูมิแพ้และน้ำมูกไหลทุกคนรู้สึกว่ามันดีขึ้นที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยครับถามเด็กผมทุกคนเลยครับตอนที่มาอยู่กับผมเนี่ยแรกๆผมยังไม่ทำตัวเนี้ยเขาก็มีที่นอนทุกห้องติดแอร์หมดส่วนใหญ่จะเป็นหวัดแล้วตัวร้อนแต่พอผมทำตัวนี้ปั๊บถามพวกเขาได้เลยครับไม่มีใครป่วยทุกคนเลยครับตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครป่วยเลยครับอันนี้มันก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้นะครับไม่ว่าจะมีเชื้อราอยู่ในแอร์นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศผมรู้สึกภูมิใจนะครับว่าสิ่งนี้ทำให้เชื้อโรคในอากาศตายได้และทำให้คนหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเกราะคุ้มกันอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่มั่นใจมากเลยครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรากลับไปถึงบ้านแล้วเราจะพักผ่อนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเสียบชาร์จและเปิดเครื่องให้ทำงานได้ตลอดเวลาแล้วสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าท่านเปิดเครื่องตัวนี้ในขณะที่ท่านนอนหลับนะครับท่านจะรู้สึกเลยนะครับว่าท่านจะหลับลึกหลับสบายตื่นมาสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับท่านในขณะที่นอนเพราะการหลับของท่านจะหลับสบายลองพิสูจน์ดูนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันใช้ได้จริงถึงเราจะเป็นนักวิจัยทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ก็ตามแต่สิ่งที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องส่งถึงสถาบันวิจัยทางการแพทย์เรามีการรับรองจากสถาบันวิจัยทางการแพทย์สงขลานครินทร์ที่ทำการทดสอบแล้วว่าหลังจากที่วางเครื่องตัวนี้ไปโดยการทดลองกับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในถาดในถ้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดการเจริญเติบโตขึ้นอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นมันเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสหรือเชื้อโรคในอากาศได้งั้นราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเกินไปกับสุขภาพของท่านครับและนี่ก็คือนวัตกรรมของคนไทยเพื่อคนไทยค่ะถ้าหนิงเลือกมั่นใจว่าดีมีประโยชน์ค่ะ